ข้อ29ข้อใดใช้คำว่าระโหฐานถูกต้องข้อ1ชาญชัยมีบ้านใหญ่โตระโหฐานข้อ2ที่ระโหฐานเช่นนี้คงมีเนื้อที่หลายไร่ข้อ3ความระโหฐานของตึกหลังนี้เป็นที่ตื่นตามากข้อ4สถานที่นี้เป็นที่ระโหฐานบุคคลภายนอกห้ามเข้าอ่ะการที่จะรู้ว่าการใช้คำนี้ถูกหรือไม่ถูกน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าคำว่าระโหฐานแปลว่าอะไรถ้าน้องหลายคนจำได้น้องจะต้องคุ้นๆระหว่างคำว่าระโหฐานกับ vs เลยกับคำว่าอะไรนะใช่มโหฬารถูกไหมสองคำนี้ต่างกันยังไงถ้าน้องรู้ความต่างของสองคำนี้ปุ๊บน้องก็สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างแม่นเลยน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าคำว่ามโหฬารที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยคำนี้มันหมายความว่ายิ่งใหญ่อลังการถูกปะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าโอ้โหบ้านหลังนี้มโหใหญ่โตมโหฬารมากมีพื้นที่เป็นร้อยๆไร่อันนี้คือความหมายของคำว่ามโหฬารแต่ถ้าคำว่าระโหฐานแปลว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าไปใกล้ถูกปะเป็นแบบพื้นที่แบบเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้จักคำว่าระโหฐานแล้วมันแปลความหมายอย่างเงี้ยเราก็จะตอบได้ว่าข้อที่ใช้คำว่าระโหฐานที่ถูกต้องก็คือข้อ4นั่นเองเพราะคำว่าระโหฐานแปลว่าพื้นที่ส่วนบุคคลพื้นที่ที่แบบไม่อยากให้คนนอกมาเข้าถูกปะส่วนข้อ1 2 3 4ที่บอกว่ามีบ้านใหญ่โตระโหฐานจริงๆต้องเป็นมโหฬารที่ที่มีเนื้อที่หลายไร่ก็ต้องเป็นมโหฬารและความใหญ่โตของตึกที่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ต้องเป็นมโหฬารเหมือนกันชั้นข้อที่ใช้คำว่าระโหฐานได้ถูกต้องก็คือข้อ4ข้อเดียวนะส่วนข้ออื่นต้องใช้เป็นคำว่ามโหฬารนั่นเอง